ใครบอกว่าอย่างอันเดอร์ไลน์แล้วไปกันเลยข้อที่สองเอาเลยค่ะปอมีเชือกฟางรู้จักเชือกฟางไหมคะเป็นสีสีปอมีเชือกฟางยาว1เมตร90เซนติเมตรตัดออกเป็น2เส้นเส้นแรกยาว80เซนติเมตรเส้นที่2ยาวเท่าไหร่อีไลดอนก่อโรงเรียนบ้านโรงเรียนอย่างบ้านมีคำว่าบ้านเปล่าคะโรงเรียนบ้านยางอีไลดอนก่อก็ตั้งใจเรียนจากการเดินตรวจของคุณครูแล้วคุณครูไปทางส่งเสียงมาบอกว่าเด็กๆพิชิตข้อที่หนึ่งไปแทบทุกคนแล้วค่ะครูจิมมี่เอาละไม่รู้ว่าต้นทางจะเป็นยังไงยังไม่ได้เดินดูเลยเนี่ยคุณครูปรณพรกุลสุดเดี๋ยวคุณครูต้องรอให้คุณครูหลังจากสอนเสร็จนะคะเดี๋ยวแอดเข้ากลุ่มอยู่โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวัสดิ์อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะคุณครูคะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วคุณครูอนุสักรุ่งเรืองโรงเรียนวัดหนองไผ่มีนักเรียน20คนเยอะเหมือนกันเขียนโจทย์หรือยังคะบางคนยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยตาโตคุยกับเพื่อนเหรอคะหรือเพื่อนชวนคุยอ้าวเขียนเลยค่ะลูกเร็วอย่างรวดเร็วต้องทำงานแข่งกับเวลาเราก็มีมือเหมือนเพื่อนมีสมองเท่ากันกับเพื่อนเขียนก็เป็นอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเขียนหรือเปล่าใครลอกโจทย์ผิดคุณครูก็ไม่ให้คะแนนนะต้นทางไม่คุยกันเลยค่ะคุณครูขาไม่มีใครยอมใครเลยโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยจังหวัดนครปฐมเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะคุณครูขาคุณครูที่ขอเข้ากลุ่มต้องรอจบออนแอร์ก่อนนะคะโรงเรียนลุงถ่อนราชอุทิศจังหวัดนครราชสีมาเต็มไปแล้ว10คะแนนชิวๆง่ายมากไม่รู้แหละข้อนี้จะง่ายหรือเปล่าลบอีกแล้วใช่ไหมคะอ้าวคุณครูไปบอกซะก่อนละข้อ2เป็นวิธีอะไรตรงไหนถึงจะรู้ว่าลบคำไหนบ้างคะตัดออกโอ้โหเยี่ยมมากเลยตัดออกใช่แล้วโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกำแพงเพชรเขต1เด็กๆตั้งใจเรียนมากเลยค่ะครูจิมมี่ขอบคุณค่ะพี่บรรเจิดตอนนี้กำลังปรับเวลานอนสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนหลับดีค่ะ
ถ้าคนเราหลับไม่ลึกเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจะง่วงเหงียใครเขียนโจทย์เรียบร้อยแล้วบ้างอ้าวนักเรียนมีข้อโจทย์เลยตอนที่1ตอนที่2สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอยู่ตรงไหนเขียนหมายเลขให้คุณครูดูด้วยนะคะหัวหน้าวิเคราะห์โจทย์ยังคะวิเคราะห์แล้วอ้าวไปกันเลยเนาะใครอีกคะตาโตตาโตมีตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าเขียนไม่ทันมีด้านบนด้วยเขียนเองนะอ้าวไปกันเลยแนวเด็กแนวไม่ใช่แนวดับเบิลโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีสุพรรณบุรีเขต1คุณครูอัญชันสีฉ่ำเด็กๆตั้งใจเรียนมากกว่าคุณครูจิมมี่เดี๋ยววันหลังจะแวะไปสุพรรณดีกว่าไปกินกุ้งคุณครูบรรเจิดรออยู่กับพี่อาร์ตในข้อนี้มีหน่วยอะไรบ้างหน่วยวัดความยาวอะไรบ้างคะเมตรแล้วก็เซนติเมตรเขียนหรือยังคะที่จริงไม่น่าจะให้คุณครูบอกนะน่าจะเขียนได้หัวหน้าในโจทย์ข้อนี้คำว่า2เส้นมาเกี่ยวไหมเอามาคำนวณไหมคำว่า2เส้นเนี่ยไม่ต้องมาคำนวณ นะคะลูกใช่ไหมไม่ต้องมาคำนวณใครอย่าเอา2เส้นกับ80มานะอ้าวเขาแค่อธิบายความเฉยๆในโจทย์ข้อนี้ว่ามีเชือกอยู่2เส้นนะยาวเท่านี้แล้วก็ตัดเส้นแรกออกไปยาวเท่านี้อีกเส้นจะยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองปอมีเชือกฟางยาว1เมตรกี่เซนติเมตรคะกี่เซนติเมตรคะเงียบไม่มีใครตอบ90เซนติเมตรเส้นแรกตัดเป็น2เส้นเส้นแรกยาว80เซนติเมตรมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งตัดออกไปแล้วเส้นหนึ่งแต่ยาว80เซนติเมตรเส้นที่เหลือจะยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองง่ายมากมากข้อนี้ชิวๆอีกแล้วคุณครูจะจบไว้แค่นี้ให้นักเรียนคำนวณเองได้ไหมคะได้ไหมลูกในหน่วยเซนติเมตรเนี่ยลบกันได้เลยไหม
ต้องมีการกระจายจากหน่วยเมตรมาไหมเนี่ยไม่มีใครลอกเพื่อนมีไหมคะปิดไว้ไม่ให้เพื่อนดู